ไฟ0 บาทใช้แสงอาทิตย์ 100% สั่งง่ายมาเร็วมากติดตั้งง่ายราคาไม่แพงจัดส่งฟรีเปลี่ยนสินค้าใหม่ถ้ามีปัญหาภายใน7 วันแถมรับประกันอีก1 ปีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง 23 Mania วันนี้เราทั้ง2 คนแอมมินตูกับบินเน่ก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้ก็วันเสาร์แล้วนะคะแอมมินเน่เพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะหยุดงานกันแต่พวกเราทีมงาน 23 Mania ไม่หยุดงานค่ะยังคงมีคอนเทนต์ดีๆมาฝากเพื่อนๆอยู่ทุกวันเลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้อย่าลืมนะคะไม่หยุดขนาดนี้เนี่ยขอกำลังใจด้วยค่ะขอไลค์ด้วยค่ะหากใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะขอด้วยนะคะมุ่งหน้าสู่แสนซับไปด้วยกันเพื่อนๆสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่กดปุ่มจอยข้างๆปุ่ม subscribe ร่วมเป็นทีม member กันนะคะทุกๆวันที่23ของเดือนเรามีของรางวัลสุ่มแจกเพื่อเป็นการขอบคุณด้วยค่ะขอเริ่มวันที่ข่าวของ LA Lakers กันก่อนเลยนะครับวันนี้ตื่นแต่เช้ามาได้เห็นข่าวของเดนนิส ชรูเดอร์ที่ตกลงสัญญา1 ปี 2.6 ล้านเหรียญกลับมาอยู่กับ LA Lakers อีกครั้งหนึ่งนะครับย้อนกลับไปในฤดูกาลปี 2020-2021 ที่เดนนิส ชรูเดอร์เนี่ยเขาเคยอยู่กับ LA Lakers มาก่อนนะครับเขามีผลงานระดับ 15.4 แต้มแล้วก็ 5.8 แอสซิสต์ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับเขาได้รับการเสนอสัญญา4 ปี 84 ล้านเหรียญจากทีมแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธไปสุดท้ายไม่สามารถที่จะหามูลค่าสัญญาได้เทียบเท่ากับที่ตอน LA Lakers เขาเคยให้แยกย้ายกันไปนะครับและบัดนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งพอทั้งทีมตกลงสัญญากับเดนนิส ชรูเดอร์แบบนี้เนี่ยนะครับเลยทำให้กระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะ drop รัสเซล เวสต์บรูคเป็นตัวสำรองเนี่ยก็กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่แน่ใจว่าในจุดนี้รัสเซล เวสต์บรูคเขาจะว่ายังไงตัวของเดนนิส ชรูเดอร์กับดาวินแฮมหัวหน้าโค้ชคนปัจจุบันของ LA Lakers เนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับทั้ง2คนเคยร่วมงานกันมาก่อนในสมัยที่ตัวของดาวินแฮมเป็นผู้ช่วยโค้ชที่ Atlanta Hawks ก็ต้องมาดูการตัดสินใจของดาวินแฮมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเอายังไงกับไลน์อัพของ LA Lakers ในฤดูกาลที่จะถึงนี้แต่ที่แน่ๆเดนนิส ชรูเดอร์เนี่ยเขาเคยเป็นตัวสำรองให้กับรัสเซล เวสต์บรูคนะครับในสมัยที่อยู่กับ OKC บัดนี้ถ้าเกิดรัสเซล เวสต์บรูคต้องมาเป็นตัวสำรองให้กับเดนนิส ชรูเดอร์เนี่ยเขาจะว่ายังไงพอพูดถึงเดนนิส ชรูเดอร์เนี่ยนะครับล่าสุดเขาเล่นในนามทีมชาติเยอรมันต่อสู้ในศึกยูโรบาสเกตรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับเจอกับสเปนไม่สามารถผ่านสเปนไปได้ครับแพ้ไป96-91เสียดายแทนเหลือเกินนะครับเยอรมันเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเจ้าภาพการแข่งขันยูโรบาสเกตในครั้งนี้อดเข้าชิงเหรียญทองแต่แม้ว่าจะแพ้ต่อสเปนเนี่ยนะครับตัวของเดนนิส ชรูเดอร์เนี่ยเขาก็มีผลงานที่ดีกดคนเดียวถึง30 แต้มในท้ายที่สุดก็เป็นสเปนนะครับเข้าชิงเหรียญทองกับฝรั่งเศสที่วันนี้อัดโปแลนด์ยับเลยนะครับ95-54เดี๋ยวเรามาติดตามชมก็ว่าใครจะคว้าเหรียญทองในศึกยูโรบาสเกตปี2022นี้ครับระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสนะครับเราไปต่อที่ข่าวการประมูลเสื้อแข่งในตำนานกันเลยนะครับนั่นคือเสื้อแข่งของไมเคิลจอร์แดนใน NBA Finals เกม1 ปี 98 ที่สุดท้ายและมูลค่าของการประมูลเนี่ยจบที่ 10.1 ล้านเหรียญนะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับมูลค่า 10.1 ล้านเหรียญหรือว่า360 กว่าล้านบาทเนี่ยแหละครับนี่ถือว่าเป็นการประมูลเสื้อแข่งที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับทำลายสถิติเสื้อแข่งของดิเอโก้ มาราโดน่านะครับที่ใส่ในนัดชิงฟุตบอลโลกปี 1986 ในนามเกมที่เรียกว่า Hand of God มูลค่าเสื้อในตอนนั้นคือ 9.28 ล้านเหรียญนะครับนั่นคือมากที่สุดเจอไมเคิลจอร์แดนทำลายก่อนหน้าที่จะเป็นเสื้อของดิเอโก้ มาราโดน่าเนี่ยนะครับสถิติดั้งเดิมก็คือเสื้อกีฬาเบสบอลของเบฟ รูธตอนนั้นคือ 5.64 ล้านเหรียญนะครับเจอทำลายสถิติสิ้นเชิงเลยเสื้อแข่งสีแดงใน NBA Finals ตัวนี้เนี่ยนะครับเราเห็นกันดีในสารคดีกีฬาชื่อดังชื่อว่า The Last Dance เป็นการสรุปเรื่องราวของไมเคิลจอร์แดนในการคว้าแชมป์ได้ถึง6 ครั้งคว้า Finals MVP ได้อีก6 ครั้งในแวดวงกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เสื้อแข่งของโคบี ไบรอันในฤดูกาลที่เขาเป็นรุกกี้นะครับฤดูกาลปี 1996-97 นั่นคือมูลค่าที่มากที่สุดในวงการกีฬาบาสเกตบอล NBA 3.69 ล้านเหรียญบัดนี้สถิติใหม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วครับ 10.1 ล้านเหรียญเสื้อแข่งของไมเคิลจอร์แดนเปรียบไปแล้วเนี่ยนะครับคนที่ประมูลเนี่ยหลายต่อหลายคนก็บอกโอ้โหทำไมแพงมหาศาลขนาดนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่ในแวดวงการประมูลเนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่าเหมือนในหนังเนี่ยแหละครับการประมูลภาพวาดภาพเขียนต่างๆของศิลปินชื่อดังในอดีตต่างๆเนี่ยมูลค่าเป็นร้อยล้านเหรียญนะครับดังนั้นเช่นเดียวกันครับคนที่ประมูลเสื้อแข่งกีฬาของไมเคิลจอร์แดนไปเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยมันเปรียบไปแล้วเนี่ยก็เหมือนศิลปะอย่างหนึ่งเนี่ยแหละครับนี่คือความสุดยอดเหลือเกินนะครับของไมเคิลจอร์แดนที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับเสื้อตัวนี้เนี่ยประมาณ 24-25 ปีแล้วนะครับตั้งแต่ที่เขาเข้าชิง NBA Finals ปี 98 ก็ยังคงสุดยอดครับไม่ว่าจะเป็นแวดวงรองเท้า Air Jordan หรือว่าอะไรก็แล้วแต่วัดกันง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดถามคนที่ไม่ได้เล่นบาสคนที่ไม่ได้ดูกีฬาการแข่งขันบาสเกตบอลเนี่ยแล้วถามว่ารู้จักไมเคิลจอร์แดนหรือเปล่า 80-90% เนี่ยยังรู้จักเลยนะครับแม้แต่คุณแม่ของแอดมินเนี่ยไม่เคยดูบาสเหมือนกันแต่รู้จักไมเคิลจอร์แดนนี่คือพลังนี่คืออิทธิพลของไมเคิลจอร์แดนจริงๆนะครับที่มีต่อกีฬาบาสเกตบอลขอแค่ใส่เสื้อจอร์แดนขอแค่ใส่รองเท้าจอร์แดนแค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วจริงๆครับเราไปต่อกันที่การตกลงของ NBA กับสมาพันธ์กรรมการของลีกหรือ ที่เรียกว่า National Basketball Referee Association เกี่ยวกับผลประโยชน์ร่วมกันนะคะที่จะมีระยะเวลา7ปีค่ะจะเริ่มตั้งแต่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ไปจนถึงฤดูกาลปี2029ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเหนื่อยของกรรมการในการทำหน้าที่นะคะหรือว่าการเดินทางต่างๆค่ะรวมไปถึงสวัสดิการหลังจากการเกษียณด้วยก็ถือว่าทางลีกแล้วก็สมาพันธ์ในแฮปปี้ทั้ง2ฝ่ายนะคะทางกรรมการเนี่ยก็รู้สึกว่าทางลีกให้เกียรติแล้วก็ให้ความสัมพันธ์กับเขานะคะดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้ขอการเป่าตัดสินแบบท็อปฟอร์มด้วยนะคะในส่วนของการตกลงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างนักกีฬากับลีกเนี่ยจริงๆแล้วจะจบในฤดูกาลปี 2023-2024 นะคะแต่อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยจับตามองในช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่ะทางสมาพันธ์ผู้เล่นสามารถเจรจากับทางลีกเพื่อจะ opt out สัญญาเก่าและก็เริ่มเจรจาผลประโยชน์สัญญาใหม่ได้ทันทีนะคะเรามารอติดตามชมกันค่ะว่าสมาพันธ์ผู้เล่นจะเอาอย่างไรนะคะไปต่อกันที่ข่าวของเจ้าของทีมฟินิกซ์ซันส์นะครับโรเบิร์ตซาเวอร์ที่โดนทาง NBA ลงโทษแบน1 ปีแล้วก็ปรับอีก10 ล้านเหรียญล่าสุดเขาได้เลือกแซมกาวินขึ้นมาทำหน้าที่เป็นเจ้าของทีมชั่วคราวแทนตัวเขานะครับซึ่งอดัมซิลเวอร์ก็ได้ทำการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวของแซมกาวินเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าของทีมร่วมแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับตั้งแต่ที่โรเบิร์ตซาเวอร์เขาเข้ามาซื้อทีมฟินิกซ์ซันส์ในปี 2004 แต่หลังจากที่มีบทลงโทษจากทาง NBA นะครับโดยอดัมซิลเวอร์ได้ออกมาประกาศก็มีหลายต่อหลายฝ่ายเลยครับแสดงความไม่เห็นด้วยไม่พอใจกับบทลงโทษในครั้งนี้เริ่มจากเลบรอนเจมส์กับคริสพอลนะครับที่เคยเป็นอดีตประธานสมาพันธ์ผู้เล่นในปัจจุบันตอนนี้คือ CJ แมคคอลลัมนะครับเขาบอกว่าบทลงโทษแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยโอเคเลยรู้สึกว่ามันน้อยไปไม่ควรจะมีพื้นที่ให้กับคนแบบนี้เนี่ยอยู่ใน NBA ไม่ควรจะมาเกี่ยวข้องด้วยและก็ยังมีอย่างนายกเทศมนตรีของเมืองฟีนิกซ์นะครับรวมถึงสมาชิกเทศบาลทุกคนก็ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการลงโทษของ NBA ในครั้งนี้ดูแล้วไม่มีประสิทธิภาพเลยในฐานะผู้นำองค์กรในฐานะเจ้าของทีมเนี่ยการลงโทษแบบนี้เนี่ยสื่อถึงวัฒนธรรมที่ไม่ดีเลยนะครับและอาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตและก็ยังมีอย่างสปอนเซอร์บนเสื้อแข่งนะครับอย่าง PayPal เขาก็บอกว่าถ้าเกิดโรเบิร์ตซาเวอร์เนี่ยกลับมาทำหน้าที่เป็นเจ้าของทีมอีกเนี่ยเขาก็จะถอนสปอนเซอร์ออกจากทีมและไหนจะมีอย่างเจ้าของทีมร่วมอีกคนนึงนะครับที่ชื่อว่าจอมนาจาฟี่ครับเขาก็ออกมาแถลงการเลยนะครับมีหนังสือออกมาเลยบอกว่าให้ตัวของโรเบิร์ตซาเวอร์เนี่ยลาออกจากตำแหน่งไปซะแบบนี้เนี่ยมันไม่สง่านะครับไม่สามารถที่จะมาทำหน้าที่ต่อไปได้แล้วถ้าเกิดยังคงทำต่อไปเนี่ยก็จะมีแต่เสื่อมเสียกับฟีนิกซ์ซันส์เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังไม่หมดแค่นั้นยังมีอย่าง Executive Director ของสมาพันธ์ผู้เล่นนะครับทามิกาเธอได้ออกมาบอกเช่นเดียวกันนะครับขอพูดในนามผู้เล่นทุกคนใน NBA เลยบอกว่าไม่ต้องการที่จะให้โรเบิร์ตซาเวอร์เนี่ยกลับเข้ามาสู่ใน NBA อีกครั้งหนึ่งไม่ต้องการจะให้เขามามีบทบาทใดๆทั้งสิ้นมามีผลอะไรกับนักกีฬาไม่ว่าจะอยู่ในทีมฟินิกซ์ซันส์หรือเปล่าเหล่านี้เนี่ยคือผลกระทบจากพฤติกรรมของตัวโรเบิร์ตซาเวอร์เองนะครับเราต้องมาติดตามชมกันต่อแต่ตอนนี้เนี่ยดูแล้วจะอยู่ยากมากๆนะครับเขาจะตัดสินใจขายทีมหรือเปล่าหรือจะก้าวลงจากตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยต้องมาดูกันนะครับแต่ตอนนี้ชัดเจนมากๆว่าไม่มีความสง่าแล้วก็ไม่มีใครต้อนรับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วใน NBA เราไปต่อที่พอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์สกันค่ะพวกเราแฟนบาสเนี่ยมักจะได้ยินเดเมียน ลีลลาร์ดนะคะพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าเขาไม่คิดจะไปไหนค่ะเขาต้องการที่จะรีไทร์กับพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์สและล่าสุดที่ไปออกรายการพอดแคสต์นะคะเขาก็ยังย้ำคำพูดอีกค่ะเขาบอกเลยนะคะว่าเขาต้องการจะอยู่กับพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์สไปตลอดและเขาก็มีแต่ความจงรักภักดีให้กับทีมค่ะและเขาก็เชื่อเสมอนะคะว่าพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์สภายใต้การนำของเขาเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ได้แม้ว่าจะมีใครต่อหลายคนเนี่ยค่ะบอกกับเจมส์นะคะว่าเขาควรจะไปอยู่ที่อื่นควรหาโอกาสที่ดีกว่านี้แล้วก็ทางทีมเนี่ยน่าจะมีการปรับเปลี่ยนแต่เขาก็เชื่อเสมอค่ะว่าตัวเขาและทีมเนี่ยสามารถทำได้เดี๋ยวโอกาสก็จะมาเองนะคะเจเมี่ยน ลีลลาร์ดค่ะเพิ่งต่อสัญญากับพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์สออกไปอีก2 ปีที่มูลค่า122 ล้านเหรียญอยู่กับทีมไปจนถึงฤดูกาลปี 2027ป่านนั้นเนี่ยค่ะเจมก็อายุประมาณ 36-37 ปีก็ต้องขอชื่นชมความภักดีและก็ความมั่นใจที่เจมมีให้กับทีมค่ะในฤดูกาลที่ผ่านมานะคะพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์สจะมีผลงานไม่ค่อยดีเลยค่ะชนะเพียงแค่27เกมเท่านั้นเนื่องจากเจมเนี่ยเจ็บยาวแล้วก็พักยาวพวกเขาได้ดราฟต์อันดับ7มาค่ะแล้วก็ดราฟต์แชดดอนชาร์ปนะคะมีการเทรดเจเรมี่แกรนท์ค่ะแล้วก็มีการเซ็นสัญญาเอาตัวแกรี่เพย์ตันเดอะเซคันด์มาร่วมทีมถึงแม้ว่ารอสเตอร์เนี่ยจะดูดีขึ้นนะแต่ตูนว่าการที่พอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์สจะไปถึงแชมป์เนี่ยโอกาสเนี่ยยังน้อยอยู่มากเลยค่ะแฟนๆเนี่ยคนต้องลุ้นเหนื่อยเลยทีเดียวค่ะไปต่อกันที่การเปิดตัวชุด Statement Edition อีก3 ทีมนะครับนั่นคือ Charlotte Hornets Minnesota Timberwolves แล้วก็ LA Lakers ขอเริ่มมาที่ Charlotte Hornets กันก่อนเลยนะครับพอพูดถึง Charlotte Hornets เนี่ยจะเป็นทีมที่มีความพิเศษมากกว่าทีมอื่นๆนะครับใน NBA นั่นคือในทุกๆชุดเสื้อแข่งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Edition ไหนก็แล้วแต่จะมีโลโก้จัมป์แมนของไมเคิลจอร์แดนเนี่ยนะครับไม่ใช่ตราไนกี้แต่ทุกคนก็ทราบกันดีว่าจอร์แดนแบรนด์กับไนกี้เนี่ยคือแบรนด์เดียวกันเป็นแบรนด์คู่ขนานกันเนี่ยนะครับเขาก็เลยให้ความพิเศษในฐานะที่ไมเคิลจอร์แดนเนี่ยเป็นเจ้าของทีมของ Charlotte Hornets ตามปกติแล้วเนี่ยนะครับอีก29 ทีมที่เหลืออยู่จะมีเฉพาะชุด Statement Edition เท่านั้นนะครับที่จะมีโลโก้ของจัมป์แมนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตาไนกี้ตามปกติชุดนี้จะมาในธีมสีม่วงนะครับบริเวณกลางอกจะมีคำว่า Hornets แล้วก็คลิปด้วยสีเขียวสีธีมหลักของทีมอีกสีหนึ่งในส่วนของบริเวณกางเกงเนี่ยนะครับตรงกลางเนี่ยจะมีตัว C ที่ออกแบบมาคล้ายๆให้เป็นรังผึ้งข้างลำตัวข้างกางเกงเนี่ยก็จะ จะเป็นลายรังผึ้งเช่นเดียวกันนะครับพวกเขาจะใส่ชุดนี้ทั้งหมดนะครับในฤดูกาลทั้งหมด16เกมเป็นเกมการแข่งขันในบ้าน9เกมแล้วก็เป็นในฐานะทีมเยือนอีก7เกมเท่านั้นยังไม่พอนะครับสำหรับชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์พวกเขามีการออกแบบพื้นสนามทำการแข่งขันใหม่ที่ใช้งบประมาณกว่า6หลักและก็เตรียมตัวที่จะใช้ในวันที่30ตุลาคมเช้าตามเวลาของบ้านเรานะครับในเกมที่รับการมาเยือนของโกลเด้นสเตทวอริเออร์ที่มีสเตฟเฟนเคอร์รีจะมาร่วมเปิดพื้นสนามแห่งใหม่ครั้งนี้ด้วยนะครับตัวของสเตฟเฟนเคอร์รีทุกคนทราบกันดีว่าเขาเติบโตอยู่ที่เมืองชาร์ลอตต์เพิ่งได้รับเกียรตินะครับได้มอบกุญแจเมืองถ้าเกิดได้สเตฟเฟนเคอร์รีเข้ามาเปิดสนามด้วยเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆเนี่ยก็แฮปปี้นะครับที่ได้สเตฟเฟนเคอร์รีเข้ามามีส่วนร่วมไปต่อที่ชุด Statement Edition ของ Minnesota Timberwolves พวกเขาได้แรงบันดาลใจมาจากออโรราจากแสงเหนือนะครับกลางป่าลึกวิดีโอที่ทำพรีเซนต์ชุดนี้เนี่ยนะครับก็จะมีหมาป่ามองขึ้นมาพอเห็นแสงสีเขียวปุ๊บแวบเข้าดวงตาแล้วก็วิ่งเข้าไปอยู่ที่เสื้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณกางเกงขอบเสื้อขอบเบอร์เรียกว่าดูดีมากๆเลยบนธีมเสื้อสีหลักก็คือสีเทาทางบ้านเขาเรียกเฉดสีนี้ว่า Shadow Gray นะครับเรียกว่าตัดกันดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสีเทาหรือว่าสีเขียวดูดีกว่าชุด Statement Edition สีเขียวก่อนหน้านี้ของทีมด้วยซ้ำไปบริเวณกลางอกเนี่ยนะครับก็มีคำว่า Timberwolves แบบเน้นๆเลยนะครับพวกเขาจะใส่ชุด Statement Edition ชุดนี้ทั้งหมด18เกมนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้และจะทำการเปิดตัวใส่ชุดนี้เนี่ยนะครับเกมแรกก็คือเกมวันเสาร์22ตุลาคมเช้าตามเวลาของบ้านเราเป็นเกมที่รับการมาเยือนของยูทาห์แจ๊สทีมเก่าของรูดี้โกแบร์เนี่ยนะครับพอทีมเก่ามาเยือนปุ๊บจัดของใหม่ให้เลยปิดท้ายกันกับชุด Statement Edition ของทาง LA Lakers ค่ะแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ Play-in ในฤดูกาลที่ผ่านมานะคะแต่พวกเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่มียอดการขายของที่ระลึกเนี่ยมากที่สุดของลีกเลยค่ะและในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะ Statement Edition เนี่ยยังคงมาในธีมหลักคือธีมสีม่วงอยู่นะคะและก็มีการปรับเปลี่ยนจากในฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะนั่นก็คือสีของการคลิปตัวอักษรและเบอร์นักกีฬาฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะเบอร์นักกีฬาเนี่ยจะเป็นสีดำใส่สโตรกสีทองนะคะโลโก้จัมแมนและก็ตราสปอนเซอร์บนเสื้อฤดูกาลก่อนเนี่ยเป็นสีขาวครั้งนี้จะเป็นสีเหลืองทองค่ะคอเสื้อแล้วก็ขอบแขนเสื้อจากที่เคยคลิปขาวกับเหลืองทองก็จะเปลี่ยนเป็นคลิปด้วยตัวอักษรเหลืองทองกับดำค่ะแม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไม่มากนะคะแต่โดยรวมเนี่ยตูนว่าดูแล้วโอเคเลยค่ะเปิดตัวโดยนักกีฬาคนใหม่ของทีมอย่างแพทเบฟเนี่ยแหละค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็น1ใน5 Edition นะคะที่ทีมจะใช้แข่งในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะและอีก4 Edition ก็คืออันแรกค่ะ Icon Edition นะคะแน่นอนค่ะเป็นสีเหลืองทองหลักของทีมนะคะและที่2นะคะคือ Association Edition ค่ะก็จะเป็นสีขาวนะคะหลักๆจะใส่ในเกมวันอาทิตย์ค่ะที่แข่งในบ้านนะคะ City Edition ที่รอการเปิดตัวค่ะแล้วก็ Edition สุดท้ายนะคะก็คือ Classic Edition ค่ะฉลองครบรอบ75ฤดูกาลของทีมค่ะแล้วก็เป็นทีมที่ให้เกียรติทีมนะคะตั้งแต่แรกที่อยู่ที่มินเนียโพลิสค่ะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA แม้จะเป็นช่วงปิดฤดูกาลอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้ 23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ G-Day ของเรา 23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ